ขอไปผลจากบ้านข้าจะไปไหนกันล่ะจังหวะนี้จ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งตัวจะหนีไปไหนผลจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปเรียบร้อยดับเบิลคิวเหลือแค่ตัวเดียวแล้วอะไรคิดว่าจะรอดละทริปเปิลคิวไปดีเอาละครับผมจังหวะนี้สายกลางมีเวล6ตัวหนึ่งเวล8ตัวหนึ่งส่วนเราพึ่งเวล5เพราะว่ามัวแต่ฟาร์มป่าแต่ไม่เป็นไรเลเวลมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขถ้าจะฆ่าสักอย่างก็อย่าไปเขินนี่ปามีดฟันฟันเข้าไป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 อีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยเล็กตัวหนึ่งไอตัวเวล8นั่นไงไอแมวขี่หุ่นนี่ปามีดฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปนี่เอ้ยโอ้โหอย่างแรงแบบนี้ต้องไอเฟมหลบด้วยสกิลวับเข้ามาฟันแล้วก็ปามีดเรียบร้อยเสร็จไป2โอ้เหมือนมีคนจะมาตุ๋ยเราด้วยแต่ไม่ทันแล้วนะครับวับกลับบ้านก่อนวับในพุ่มโอ้โหสายกลางมันจะสบายไปแล้วดันฟรีอีสปอร์ตยิงสบายเลยนะมึงนี่นี่นี่ไอเฟมลบปามีดเข้าไปไม่ได้การเพลงดาบอชุล่าไล่ลับอีกนิดเดียวเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงฝีตีนนั่นไงเอ้าว่าไงไอ้นักฆ่าฝึกหัดมาไปว่าเขาฝึกหัดซะงั้นเพิ่งเล่นตานี้ตาแรกเหมือนกันมาสิมาสิแบบนี้ทั้งวันยังได้บอกเลยหมาหมามาสินี่แน่ไอ้เฟมหลบเอาเฮ้ยเพื่อนมาช่วยซะงั้นโอ้โหเอ้ยไม่เป็นงานเลยเพื่อนเขาหนึ่งๆกันอยู่มี2คนอยู่ข้างหน้านั่นไงเจอแล้วเหยื่อในโอชะนี่ปามีดเข้าไปนี่วาร์ปเข้ามาฟันโอ้โห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 เจ็บเหมือนกันเนี่ยไม่ได้การเพลงดาบอชุล่าไล่ลำเอ้ยไปไหนแล้ววะน่าจะใกล้ตายแล้วอ่าฮ่าเจอตัวแล้วเรียบร้อยมีเป้าหมาย2ตัวอยู่ข้างหน้าตัว1โลตัว1เลือดเต็มโอ้นี่มันไอ้นักฆ่าตัวปลอมนี่หว่าไม่ตุ๋ยหลังให้อีกนิดนึงเรียบร้อยจะไปไหนล่ะนายไปไหนล่ะนายนี่นี่ศพนี้ต้องเป็นของข้าปามีดเข้าไปเรียบร้อยดับเบิ้ลคิวนั่นแหละครับผมตอนนี้ผมได้ฉายาไม้บรรทัดแห่งสนามรบแล้ว Ruler of the Battlefield ไม้บรรทัดก็มาเชี่ยแม่งมารวมวง JC Linkin Park กันอยู่สายกลางเพียบเลยจังหวะนี้สงสัยรู้ว่าอยู่ตัว2ตัวแล้วโดนตุ๋ยมาไม่โอ้โหเยอะๆๆถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยอย่างเจ็บไม่ได้การต้องหาทางเข้าไปตุ๋ยยังเสี่ยงอยู่รอล่องหนแป๊บจังหวะนี้แหละนี่เอาตัวนี้เลยแล้วกันเรียบร้อยเฮ้ยตัวนั้นใกล้ตายแล้วโอ้แต่มันอยู่ในป้อมเอ้าว่าไงว่าไงไอ้นักฆ่าตัวปลอมมาทำอะไรตรงนี้เรียบร้อยไปซะและมันก็มารวมตัว JC Linkin Park กันอยู่ที่สายกลางอีกแล้วครับจังหวะนี้แบบนี้มันต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเอาตัวนี้แหละนี่นี่ไปไหนแล้ววะตัวนี้อีกนิดนึงอุ้ยเข้าป้อมก่อน
ต้องหาจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งวิโลเพียบแบบนี้มันต้องเพลงดาบัชุราได้รับเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งจะไปไหนเข้าป้อมก็ไม่รอดหรอกเรียบร้อยดับเบิลคิวอ้าวดับเบิลคิวหายออดีเลย์นี่เอง Unstoppable อ้าวนึกว่าใครนี่มันนักฆ่าเพื่อนรักจะไปไหนล่ะเพื่อนอยู่คุยกันก่อนอะไรเพียงด่าบัชุร่าไล่รับเหรอเจอไอ้เฟรมหลบเหวอไปดิหมาอยากเจอกับเธอมานานแล้วตัวนี้เนี่ยอยากเจอมานานแล้วโอ้ยเจ็บบอกเลยว่าเจ็บอะไรจะดุปานนั้นระวังนะเพื่อนมันอยู่แถวนี้ดีมอนดูเลือดแป๊บค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยโอ้โหมาอีกแล้วรอตุ๋ยตัวหลังดีกว่าน ี่แหละจับคนช้าหนึ่งนายป่าไม่โดนจะไปไหนล่ะเพื่อนเรียกได้ว่าฟันฟรีอีสปอร์ตฟันอย่างเดียวก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยเพื่อนอีกคนหนึ่งเพิ่งรู้แต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเนี่ยผมจัดการไปแล้วมันมารวมตัวกันสายกลางอีกแล้วครับจังหวะนี้ต้องหาจังหวะเข้าจู่โจมออกไปพ้นจากบ้านข้าจะไปไหนกันล่ะจังหวะนี้จ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งตัวจะหนีไปไหนพ้นจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปเรียบร้อยดับเบิลคิวเหลือแค่ตัวเดียวแล้วอะไรคิดว่าจะรอดละทิปเปิลคิวไปดีแตกไปหมดฟาร์มสักนิดจิตแจ่มใสโอ้โหนี่มันเพลงดาบัชุร่าอะไรล่ะแทบไม่เข้าเลยอะไรมันจะแข็งเบอร์นั้นวะนั่นทั้งถึกทั้งแรงเรียกได้ว่าตอนนี้มีแค่ตัวเดียวที่ผมเอาไม่ลงนะครับนั่นก็คือแม่สาวนักดาบที่เหลือนี่คือฆ่าทิ้งได้แบบสบายมันมารวมตัวแห่ขันหมากกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมพวกนายเนี่ยนี่ไอเฟรมหลบมาเกือบไปจังหวะนี้แหละนี่เรียบร้อยไปหนึ่งโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่นะพลาดจนได้โอ้โหบ้านแตกแน่นอนจังหวะนี้ถามว่าพ่ออะไรพ่อผมตายนั่นเองนั่นไงไม่เป็นไรครับทำดีแล้วเพื่อนๆทั้งหลายสุดยอดสุดยอดซึ่งแมตช์เมื่อตะกี้ก็นับว่าเป็นแมตช์ที่2ของผมแล้วในเกมนี้แมตช์แรกนี่ผมเล่นเป็นตัวนี้ไอตัวเมอร์ด็อกเป็นสายตีไกลใช้ปืนยิงคือไม่ใช่อะไรครับผมเลือกตัวละครไม่ทันแล้วมันสุ่มมาให้เรียกได้ว่าสกอร์ค่อนข้างน่ารักนะครับ Q4 ตาย5แอสซิสต์5แต่พอตาต่อมาเนี่ยผมมาเล่นเป็นตัวนักฆ่าเรียกได้ว่าโอ้โหเปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือกันเลยทีเดียว Q16 ตาย4แอสซิสต์5แต่แพ้นะครับตานี้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อนข้างที่จะโชว์เฟี้ยวไปพอสมควรคือมันเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะผมเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเท่ดีแถมมีสกิลล่องหนก็เลยลองเอาเข้าไปเล่นในห้องฝึกซ้อมดูมันทำให้ผมแทบจะรู้ได้ในทันทีเลยว่าผมต้องเล่นตัวนี้ได้ดีกว่าตัวยิงปืนก่อนหน้านี้แน่ๆแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้ามือได้เร็วขนาดนี้สงสัยผมคงจะหนีไม่พ้นวิธีแห่งการลอบฆ่าจริงๆล่องหนตุ๋ยทุกเกมครับบอกเลยจริงๆผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วตั้งแต่ตอนที่มันเปิดให้ทดสอบเบต้าเทสในตอนนั้นนอกจากภาพจะไม่ค่อยสวยแล้วตัวเกมยังกระตุกจัดๆด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า
ภาพมันจะสวยขึ้นและตัวเกมก็ยังออพติไมซ์มาได้ดีขึ้นพอสมควรคือค่อนข้างที่จะลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้ไปถึง2แมตช์ด้วยกันก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันเกมออฟเดอะเยียร์ชัดๆความสนุกนี่เอาไปเลยเต็ม10ให้28และในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนจงโชคดีมีชัยเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการสาธุ